สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงป่วยไม่กล้าเข้าไปนอนในห้องเช่ายังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสำหรับเชื้อโควิด-19 ซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆครับว่ามีการตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สำคัญตอนนี้หมอพยาบาลรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นต่างก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องและหนักมากๆเวลาพักผ่อนยังแทบจะไม่มีและที่สำคัญตอนนี้พบว่าหลายโรงพยาบาลนั้นมีเตียงไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยแม้แต่โรงพยาบาลสนามยังหายากเลยส่งผลให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีผู้ป่วยรอรับการรักษาเป็นจำนวนมากซึ่งหากใครที่สามารถหาเตียงเข้ารับการรักษาได้ไวก็โชคดีไปแต่สำหรับบางคนนั้นก็ทำได้เพียงแค่รอโดยที่ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมารับตอนไหนนอนรออย่างมีความหวังเลยทีเดียวครับอย่างเช่นเรื่องราวต่อไปนี้ของผู้หญิงรายหนึ่งที่เธอนั้นไปตรวจหาเชื้อโควิด-19แล้วทราบว่าตัวเองนั้นมีผลเป็นบวกก็คือติดเชื้อโควิด-19แต่ก็ยังไม่สามารถหาเตียงเข้ารับการรักษาได้ทั้งนี้เธอไม่กล้าที่จะเข้าไปพักที่ห้องเช่าของตัวเองเพราะว่าเกรงใจเจ้าของห้องเช่าจึงตัดสินใจนอนรอข้างถนนเพื่อรอเจ้าหน้าที่มารับไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปโดยมีการต้มสมุนไพรกินไปด้วยโดยทางผู้ใช้ Facebook 4 King ได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าผู้หญิงคนนี้ไปตรวจโควิดใช้สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง1ย่านรังสิตผลคือเขาติดเชื้อต้องนอนข้างถนนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใกล้ๆโลตัสรังสิตไม่กล้าเข้าห้องเช่าเพราะเกรงใจเจ้าของห้องเช่าตอนนี้ก็ยังนั่งรอรถหน่วยงานมารับแต่ก็ยังไม่มีครับพี่เขาชื่อนางสาวยุภาเกตพรมเบอร์โทรศัพท์0928625271ชาวเน็ตคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าเห็นแล้วรู้สึกหดหู่และสงสารมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะขอให้หายเร็วไวพระคุ้มครองอีกท่านบอกว่าขอเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณกับความรับผิดชอบในการดูแลตัวเองเพื่อส่วนรวมขอให้เจ้าหน้าที่มารับไปรักษาไวๆนะคะอีกท่านบอกว่าไปตรวจที่ประกันสังคมตัวเองแล้วโรงพยาบาลยังไม่รับไว้หรอคะแล้วส่งไว้ทำไมคะประกันสังคมอีกท่านบอกว่าทางโรงพยาบาลติดต่อมาแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะขับรถไปส่งที่ปทุมเวทตามสิทธิปกส.ค่ะโรงพยาบาลไม่ได้มารับนะคะส่วนตัวแฟนพี่เขาจะไปพักดูอาการที่ธรรมศาสตร์ค่ะเพราะเสี่ยงสูงและมีโรคประจำตัวค่ะอีกท่านบอกว่าขอบคุณที่มีจิตใจรับผิดชอบต่อส่วนรวมบุญกุศลที่ทำขอให้หายจากเจ็บป่วยมีคนดูแลมีเตียงนอนรักษาตัวนะครับคนดียังมีอยู่ในสังคมไทยเป็นต้นอย่างไรก็ขอให้หายไวๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ